ทางทีมงานของกองกรมการตำรวจนครบาลที่ได้มาทำการสืบทราบนะครับว่าจากกล้องวงจรปิดนะครับช่วงเวลาประมาณ 3:45 นะครับก็ทางกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยกำลังขับรถมาจอดอยู่บริเวณใกล้ๆตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เปิดกระโปรงท้ายรถนะครับแล้วก็เดินเลาะถนนไปนะครับหายไปประมาณ30กว่านาทีนะครับแล้วกลับมาที่รถนะครับซึ่งจุดฝั่งด้านซ้ายของพวกเรานะครับก็ปรากฏว่าเจอทางผู้กับนะครับกอง3บก.สืบสวนนะครับก็เจอถุงดํา2ถุงนะครับมีการซีนพลาสติกเรียบร้อยปรากฏในถุงดําดังกล่าวนะครับปรากฏพบดินแล้วก็เศษอิฐเศษอะไรต่างๆนะครับก็ตั้งแต่เมื่อเช้าก็ยังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือใครมาทิ้งไว้นะครับหลังจากนั้นจากการดูภาพวงจรปิดนะครับพบว่านะครับตัวผู้ต้องสงสัยได้กลับรถมายังจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็จอดรถนะครับแล้วลงไปประมาณ20นาทีในพื้นที่ดังกล่าวนี้นะครับก็จึงประสานงานนะครับก็ขอความร่วมมือจากทั้งผู้นำท้องถิ่นนะครับอบต.นะครับรวมทั้งนะครับอาสาสมัครนะครับมูลนิธินะครับช่วยกันตรวจค้นนะครับผมไปยืนในจุดที่เมื่อกี้ที่ทางข่าวเห็นนะครับก็ได้กลิ่นนะครับโผล่ขึ้นมาจากที่จุดดังกล่าวซึ่งมีแหล่งน้ำนะครับเลยขอให้ช่วยเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะครับก็ปรากฏว่าจากการตัดหญ้านะครับก็พบถุงดำแล้วก็มีหนอนออกมานะครับได้ลื้อค้นขึ้นมาก็ปรากฏว่าตอนนี้พบร่างนะครับซึ่งครบบริบูรณ์ก็คือมีทั้งศีรษะลำตัวแขนทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างนะครับแต่สภาพคือเน่าเปื่อยแล้วนะครับสภาพตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตนำส่งก็คือทางพท.และนิติเวศจะทำการชันสูตรพลิกศพในส่วนนี้เรียบร้อยนะครับจะส่งโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเนื่องจากว่าในเคสดังกล่าวนี้นะครับทางกองพิสูจน์หลักฐานได้ทำการจัดเก็บ DNA ของคุณพ่อไว้แล้วนะครับก็ต้องมีการตรวจเปรียบเทียบนะครับเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตำหนิรูปพรรณพิเศษตอนนี้เดี๋ยวก็จะสอบถามนะครับเราเจอซิลิโคนนะครับที่หน้าซิลิโคนหน้าอกนะครับอยู่ด้านนอก1ชิ้นนะครับยังอยู่ติดที่ล่างอยู่1ชิ้นนะครับแล้วก็มีลักษณะกรามนะครับมีลักษณะเหมือนมีการเขาเรียกว่าอาสัญกรรมมานะครับก็มีการผูกกรามเป็นตัวเหล็กอยู่นะครับก็จะเป็นอัตลักษณ์ส่วนหนึ่งที่จะตอบได้นะครับรวมทั้งฟันนะครับของที่เราพบเนี่ยครับร่างที่พบเนี่ยสมบูรณ์อยู่นะครับก็สามารถตรวจทั้งฟันได้ส่วนหนึ่งในการตรวจอัตลักษณ์บุคคลนะครับก็ส่วนนี้ขออนุญาตก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณสื่อมวลชนอย่างยิ่งนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนของจังหวัดฉะเชิงเทรากับมูลนิธิด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็สามารถพิสูจน์ทราบในส่วนนี้ได้ในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าวันนี้เราเจอร่างหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้หญิงนะครับขออนุญาตชันสูตรพิสูจน์ต่อไปก่อนตอนนี้ยังไม่พบสมบูรณ์อยู่ตอนนี้แต่มันเน่าอยู่ครับขอให้ชันสูตรให้เรียบร้อยก่อนซิลิโคนกับกรามนี่คือรูปพรรณสันฐานสอดคล้องกับที่ญาติเขาแจ้งไหมคะเดี๋ยวขอไปสอบถามให้ชัดเจนนะครับว่าทางผู้สูญหายเนี่ยนะครับได้มีการสัญญกรรมหน้าอกหรือไม่หรือสัญญกรรมกรามหรือไม่นะครับเมื่อจับคดีหมายจงหมายจับนี่มันเริ่มจะชัดเจนขึ้นแล้วการบริการเมื่อใดก็ตามนะครับที่ทางกองพิสูจน์หลักฐานและก็ทางนิติเวศนะครับที่ชันสูตรพลิกศพเนี่ยครับยืนยันว่านะครับอัตลักษณ์บุคคลตรงกับเหยื่อผู้สูญหายนะครับเมื่อนั้นเราก็ทำการขอหมายจับทันทีอนุมานได้ไหมว่าการเสียชีวิตของผู้หญิงเนี่ยเสียตั้งแต่กรุงเทพมาหรือว่ามาเสียที่นี่หรือว่าโดนทำระหว่างฝังก่อนตายอะไรเงี้ยนำเรียนอย่างนี้ครับขอให้ทางแพทย์ผู้ชันสูตรพิสูจน์ได้ตรวจเรียบร้อยก่อนนะครับก็ขอผลจากทางแพทย์นะครับคาดว่าต้องใช้เวลาก็ใช้เวลาสัก2วันนะเรื่องคดีนี้นักสืบสายศาสตร์พวกกับพึ่งสายศาสตร์นี่จริงไหมก็ทุกคนนะครับก็มีความเชื่อของส่วนตัวมีความศรัทธาผมก็เหมือนกันนะครับก็ทางผู้กับเนี่ยก็จุดธูปขอเจ้าที่เจ้าทางผมก็ขอทางหลวงพ่อโสธรนะครับก็ขอให้เบิกทางขอให้เจอนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลเล่าได้ไหมเราจุดธูปแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงครับผู้กับนะครับพี่น้องครับจากภาพกล้องวงจรปิดกับจุดที่พบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตรงกันสอดคล้องตรงกันนะครับถ้าท่านดูมุมกล้องนู้นนะครับที่สีแดงๆนะครับมุมกล้องที่สอดรับกันคือเราเห็นรถจอดอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็คนเดินไปแล้วก็เดินกลับแล้วก็ขับรถวนกลับมาจอดตรงจุดนี้นะครับกล้องก็สองรับเห็นแล้วก็เดินเข้าไปในป่ามีหิ้วมีอะไรไหมคะก็สภาพกล้องระยะไกลก็รู้ว่าน่าจะถือสิ่งของเป็นถุงดำหรือเป็นอะไรครับเป็นถุงดำครับคือสิ่งของลงจังหวัดไหนคะจังหวัดที่ย้อนกลับย้อนกลับมาแล้วครับอ๋อแล้วร่องรอยเลือดที่อยู่ในรถบ้างอยู่ในอ่างแล้วไปไหนแล้วอยู่อยู่ในอ่างล้างหน้ามันคืออะไรก็ตอบโจทย์อย่างนี้ครับว่าไอ้เลือดที่พบนะครับตอนนี้พอถอจัดเก็บไปแล้วถ้าเพียงพอในการตรวจตั้งฐาน DNA ก็จะตั้งฐาน DNA แล้วก็ตรวจเปรียบเทียบกับ DNA ของคุณพ่อว่ากับเกี่ยวกับเหยื่อของผู้สูญหายเนี่ยตรงกันหรือไม่เดี๋ยวจะให้คำถามอีกทีมันมีการทำร้ายจากพื้นที่ก็เป็นสิ่งบ่งบอกนะครับถ้าเป็นเลือดของผู้สูญหายก็เป็นสิ่งบ่งบอกว่าอาจจะถูกทำร้ายร่างกายแต่จากสภาพศพที่พบร่องรอยตอนนี้มันเน่าครับ
สภาพมันเน่าตอบยากครับเสื้อผ้าผู้ตายที่มีเสื้ออยู่ครับมีเสื้ออยู่ใส่เสื้อมูลเหตุหลักเลยเนี่ยถ้าตามประสบการณ์แล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของชู้สาวหรือว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแก๊งมาเฟียต่างๆตอนนี้ถ้าถามนะครับ1เหยื่อผู้สูญหายเนี่ยครับรู้จักกับตัวผู้ต้องสงสัยแน่นอนข้อที่1ข้อที่2มีการนัดแนะพบเจอกันแน่นอนนะครับ3เราเห็นมีการจับมือกันนะครับก็ตั้งสาเหตุในการสันนิษฐานเรื่องนี้ก็คือเรื่องชู้สาวส่วนหนึ่ง2มีการนํามือถือและก็แอปแชทของผู้ตายแอปวีแชทผู้ตายไปจ่ายเงินก็แสดงว่าเรื่องทรัพย์ส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ตั้งไว้2ส่วนนะครับเรื่องของทรัพย์กับเรื่องของเรียกค่าไถ่ที่ว่าแล้วก็เรื่องของชู้สาวมองยังไงกับการที่คนร้ายมาคนต่างชาติมาก่อเหตุแล้วก็บินหนีออกนอกประเทศในการจับกุมแต่ละครั้งมันก็ยากหรือไม่ได้เลยบางครั้งนำเรียนอย่างนี้นะครับทางสำนักงานชาติโดยท่านรองธนาท่านรองกิติรัตน์นะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการแห่งชาตินะครับได้สั่งการให้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับร่วมกันนะครับทุกภาครวมทั้งบชน.ด้วยนะครับในการสืบค้นข้อมูลนะครับร่วมกับสืบสตม.ตอนนี้ตั้งฐานว่ากลุ่มคนต่างชาติหรือต่างด้าวที่อาจจะมาก่อเหตุในความผิดในประเทศไทยหรือคนที่เข้ามาซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยเราจะทำฐานข้อมูลไว้นะครับในการสืบสอบว่าไปอยู่พื้นที่พักใดมีการไปจดทะเบียนห้างร้านหรือทำธุรกิจอะไรที่นอกประเทศนะครับรวมถึงนะครับมีพฤติการอย่างไรในสถานบริการต่างๆที่เกิดขึ้นในการไปเที่ยวนะครับหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติไม่ว่าจะเกี่ยวข้องเรื่องยาเสพติดเรื่องคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายมาค้าแรงงานนะครับในส่วนนี้ก็ยืนยันว่าทางสำนักงานชาตินะครับได้เฝ้าระวังเนื่องจากว่าเราเปิดประเทศนะครับเราต้องการการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับทางกองบัญชาการหลวงพันบานและสำนักงานชาติเนี่ยพร้อมนะครับที่จะรองรับและก็ใช้กำลังสรรพกำลังทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งกำลังพลและสรรพอุปกรณ์ทั้งอย่างเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะครับยืนยันครับในส่วนของการที่มีการเรียกค่าไถ่จากคุณพ่อคุณแม่ครับประมาณ5ล้านบาทเนี่ยวันนี้เท่าไหร่ครับวันที่ช่วงวันที่10ต่อ11ครับ10ต่อ11นั่นแสดงว่าคนที่เอามือถือโทรศัพท์ไปเนี่ยกับการใช้วีแชทเนี่ยเป็นคนที่วางแผนกับพ่อแม่ตอนนี้ให้ทางสถานทูตช่วยตรวจสอบเพราะว่าเป็นระบบของวีแชทของที่พี่เขยได้รับวีแชทมานะครับพี่เขยเนี่ยของผู้เหยื่อผู้สูญหายได้รับวีแชทบุคคลนี้ที่ขอเรื่องการเรียกค่าไถ่มาก็ขอตรวจสอบก่อนก็แสดงว่ายิงไปหาพี่เขยใช่ครับเขยบอกพ่อแม่ใช่ครับจากสภาพศพพอระบุได้ไหมคะว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณกี่วันตอบยากครับเดี๋ยวขอญาติชนสูตรพิสูจน์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเสื้อผ้าที่เจอในที่เกิดเหตุมันสอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเจอล่าสุดตอนนี้เสื้อเนี่ยคือเห็นเป็นเสื้อสีดำนะครับก็ขอญาติกลับไปตรวจสอบเรื่องกล้องอีกส่วนหนึ่งด้วยครับเพราะตอนที่ขาเข้าเนี่ยเขาก็แต่งชุดเรียบร้อยแต่นี่คือเป็นเสื้อยืดครับแล้วเขาแชทยังไงคุณพ่อคุณแม่เขาถึงบินมาเมืองไทยครับมีการบอกให้โอนเงินเข้าที่ไหนอะไรยังไงไหมฮะก็ทางเพื่อนติดต่อไปแล้วก็มีวีแชทดังกล่าวเนี่ยเขาเลยตกใจกลัวแล้วว่ามีการเหมือนกับทำนองคือเรียกค่าไถ่หนึ่งล้านหยวนนะครับมีการสื่อนะครับแต่ยังไม่ได้มีการโอนการให้ใดๆของที่แล้วมีการบอกไหมว่าต้องการเงินโอนเข้าไปที่ไหนอะไรยังครับยังครับอยู่ระหว่างการติดต่อแค่นี้แล้วตอนนี้ได้ประสานกับญาติยังว่าตอนนี้ผู้สืบสวนเจอร่างผมแจ้งทางผู้กับสน.บางรักแล้วนะให้ติดต่อทางคุณพ่อนะครับเพื่อแจ้งให้ทราบแล้วครับแต่ว่าเราเก็บฐานดินเอไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวว่าขอตรวจสอบชนสูตรพิสูจน์ให้เรียบร้อยประมาณกี่วันถึงทราบผลครับพี่ก็เดี๋ยวประสานน่าจะไม่เกิน2วันนะครับ